นะมะอะนะมะอะนะโมพุทธายะนะโมได้ร่วมงานกับพี่ณเดชน์อีกครั้งแล้วก็ได้กลับมาทำงานกับป้าแจ๋วกับพี่แมมแล้วก็ทีมเดิมด้วยค่ะรู้สึกว่าได้กลับมาบ้านกลับมาครอบครัวเป็นละครที่ดีแล้วสำหรับพี่นี้ครับผมใช่จะเป็นพ่อแง่แม่งอนประมาณนั้นครับผมไม่เบื่อมากบทอย่างนี้ดูกันแล้วบทอย่างนี้ตลอดบทเรื่องนี้สนุกมากนะครับผมเป็นอะไรที่แปลกใหม่ด้วยครับแต่ว่าซึ่งจริงๆก็เป็นละครรีเมคแต่ว่าก็มีปรับรูปแบบของบทแต่ยังใช้บทประพันธ์เรื่องเดิมใช่ปกติได้ดูเรื่องเก่าเคยดูบ้างครับเคยดูบ้างครับเป็นไงบ้างก็สนุกมากครับบทนี้ชอบมากครับผมก็อยากจะทำให้เท่าเพียงจริงครับผมแต่ก็แล้วแต่ดวงแล้วกันครับแล้วแต่ยาย่าเองก็พี่ปอปิยธิดาใช่รู้สึกว่าเขาเล่นได้น่ารักมากคือหนูดูไปหนูยิ้มไปขำไปอมยิ้มไปค่ะก็รู้สึกว่าตัวเองโชคดีมากค่ะที่ได้มาเล่นเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นละครที่ดีมากเลยค่ะพี่เขาทำไว้ดีเรากดดันไหมเพราะว่าเรื่องนี้เรียงมากในสิบปีที่แล้วกดดันค่ะกดดันค่ะแต่หนูว่าเป็นการกดดันที่ดีค่ะเพราะว่าตอนนี้เราก็ต้องพยายามทำให้เต็มที่เลยค่ะคือให้300%เลยค่ะคือเต็มร้อยตลอดค่ะเต็มร้อยตลอดเต็มทำกันบ้านเยอะไหมงั้นโอ้เยอะครับผมแล้วช่วงนี้ค่อนข้างละครก็ออน2เรื่องไอ้ละครถ่าย2เรื่องนะฮะก็ต้องแบ่งเวลาให้ดีด้วยครับแต่ปกติก็มักจะโดนเปรียบเทียบว่าเอ๊ะจะทำได้ดีเหมือนของเก่าหรือเปล่าแต่คู่นี้ใครหลายคนก็มองว่าอาจจะแบบออกมาคุกกิ๊กน่ารักถูกใจคนดูเราเองกดดันยิ่งกว่าเดิมไหมก็หวังอยากจะให้เป็นอย่างนั้นครับผมแต่จริงๆแล้วพวกเราก็ทำให้เต็มที่ที่สุดฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือป้าแจ๋วกับพี่แหม่มก็บอกว่าไม่ต้องไปกังวลมากเพราะว่าด้วยลุคด้วยคาแรคเตอร์ด้วยเสื้อผ้าด้วยหลายอย่างมันค่อนข้างจะเปลี่ยนไปด้วยฮะแต่ก็ยังอยากให้ทุกคนให้กำลังใจเหมือนเดิมครับผมแล้วย่าๆรู้สึกไงบ้าง
คือรู้สึกว่าจริงๆมันก็กดดันนะคะเพราะว่าเรื่องที่แล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยค่ะแต่รู้สึกว่าเรื่องนี้จะเป็นมันจะคนละแนวเลยค่ะมันจะเป็นกุ๊กกิ๊กแต่เป็นแนวที่แบบอุ้ยอยากจะฆ่าคนนี้ให้ได้เลยจะเป็นแนวกุ๊กกิ๊กแบบฟนๆนิดนึงอะค่ะก็อย่างที่พี่ณเดชน์บอกค่ะก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ตลอดค่ะเพราะพวกเราก็อยากให้ผลงานออกมาดีทุกงานนะคะเรื่องนี้ต้องเด็กขนาดใช่ค่ะโอ้เป็นเด็กที่แบบขี้ฉามากเลยค่ะจะทำยังไงก็ได้ที่เพื่อที่จะให้คนนี้ออกไปจากไลฟ์ให้ได้ค่ะจะแกล้งตลอดเลยค่ะจะอินกับบทนี้เลยไหมก็ถือว่าได้เอาคืนบ้างค่ะเป็นไงล่ะครับผมเตรียมตัวไหมรับมือไหมโอ้เต็มที่ครับเต็มที่ครับผมมีน้องบทไหมนะน้องมีน้องบทเปล่าป้าเจ๋าจะทำให้ดูก่อนค่ะหนูก็จะตามแนวป้าเจ๋าเลยป้าเจ๋าจะเล่นเป็นนางเอกทางนี้ครับผมเรื่องนี้ก็จะเป็นคนนิ่งๆครับเป็นคนรักครอบครัวครับผมแล้วก็ชื่ออาทิตย์ครับผมเรื่องนี้ชื่ออาทิตย์นะฮะแล้วบทเป็นอาทิตย์แล้วก็มาทำงานที่ไร่คุณย่าซึ่งเป็นนารุณีเป็นหลานผมก็เป็นหลานแต่ว่ามาทำงานที่ไร่คุณย่าเพราะว่าต้องการที่จะถ่ายโชว์ให้คุณ